สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel YouTube Peter Bolt มาอัปเดตข่าวกันนะครับวันนี้วันที่22ธันวาคม2565เชลซีจอบปิดดีลเซ็นกองกลางดาวรุ่งบราซิลที่เขาว่ากำลังเป็นวันเดอร์คิดเลยนะครับแล้วก็มีอัปเดตสถานะของโรมันอับราโมวิชล่าสุดให้ฟังกันด้วยรอฟังรายละเอียดกันได้แต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของผมก่อนละกันครับเริ่มจากนี่เลยครับซูซูกินะครับ New Ertiga Smart Hybrid นะครับก็โอ้โหเป็นรุ่นใหม่ประหยัดน้ำมันแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยใช้ดีจริงๆนะครับเต็มที่ทุกฟังก์ชันเต็มพลังสมาร์ทไฮบริดไปทดสอบด้วยตัวคุณเองได้เลยนะครับที่โชว์รูมรถจนซูซูกิทั่วประเทศเลยนะครับขอบคุณสิงห์วัวออฟฟุตบอลด้วยนะครับสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการของสโมสรเชลซีไปกดไลค์แฟนเพจกันได้มีคอนเทนต์มาฝากเพียบแล้วก็ทุกนัดที่เชลซีลงแข่งมีเสื้อเชลซีของแท้มาแจกด้วยห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับที่เพจสิงห์วัวออฟฟุตบอลครับขอบคุณนี่ด้วยครับคอลลาแอควิตามินลดสิวสุดแพทย์นะครับช่วยจัดการปัญหาสิวจากภายในไม่ว่าจะเป็นสิวฮอร์โมนสิวอุดตันผิวหน้ามันสิวอักเสบช่วยได้หมดเลยนะครับตัวนี้เม็ดเดียวลดสิวได้ทั้งตัวปลอดภัยมีออยมีฮาลานด้วยสนใจสั่งซื้อสแกน QR code ด้านบนได้เลยนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้มาจากช่องของ Peter Boat มีโปรโมชั่นพิเศษมอบให้ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณยาแก้ไอตาขันตีเจ็บคอไอมีเสมหะไปจัดกันได้ยาถ่าย1 2 3แก้ถ่ายท้องผูกนะครับจัดหนักจัดเต็มกันเลยอยู่กับช่อง Peter Boat มายาวนานกว่า4ปีทักไปสั่งซื้อบอกมาจากช่องผมสั่งครบ 1,500 ลด100บาทแล้วก็มีส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะครับฝากไปอุดหนุนสปอนเซอร์ทุกๆเจ้าของ Peter Boat ด้วยนะครับโอเคมาเริ่มข่าวสารกันนะครับเริ่มกันที่แต่งตั้งผู้บริหารคนใหม่นะครับเชลซีแถลงการยืนยันนะครับว่าได้แต่งตั้งคริสโตเฟอร์วีเวลนะครับเป็นผู้ในการฝ่ายเทคนิคสโมสรคนใหม่แล้วโดยจะเริ่มทำงานทันทีนะไม่มีเบรกนะครับทำงานทันทีซึ่งก่อนหน้านี้ทำงานอยู่กับแอร์เบียนไลฟ์ซิกมีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องการสรรหานักเตะในทุกระดับชั้นรวมถึงมีประสบการณ์ในการวางโครงสร้างในตลาดนักเตะให้กับทีมในเครือเรดบูลด้วยนะครับวีเวลให้สัมภาษณ์ครับหลังจากที่ได้เป็นผอ.เทคนิคเชลซีบอกว่าตอนนี้เชลซีกำลังสร้างโปรเจกต์ฟุตบอลที่น่าตื่นเต้นที่สุดในโลกแล้วก็ผมภูมิใจที่ได้ย้ายมาทำงานที่นี่สโมสรแห่งนี้มีแรงกระหายที่จะต่อยอดความสำเร็จแล้วก็พัฒนาให้ดีต่อไปเรื่อยๆผมคิดว่าเชลซีมีปรัชญาที่ชัดเจนมีทีมงานวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็เทคโนโลยีอันทันสมัยซึ่งผมกำลังเฝ้ารอที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งกับทีมด้านท็อตโบลี่ครับกับเบเดตเอ็กบาลี่เจ้าของสโมสรร่วมนะบอกว่าเรายินดีมากที่ได้วีเวลมาทำตำแหน่งนี้ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญเขาพิสูจน์ตัวเองที่เยอรมันแล้วก็ออสเตรียมาแล้วเรามั่นใจว่าเขาจะสานต่อผลงานได้ที่เชลซีเขาจะให้การสนับสนุนที่สำคัญแก่กุนซือแกรมพอตเตอร์และมีส่วนสำคัญในการพัฒนาวิสัยทัศน์ของเชลซีด้วยนะครับตำแหน่งนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งที่เชลซีไม่มีนะครับมาตั้งแต่ไมเคิลเอมิเนโลอำลาสโมสรไปนะครับที่ผ่านมาเชลซีจะมีผอ.กีฬาผอ.ปกติแล้วก็มีเป็นที่ปรึกษาเชิงเทคนิคอะไรประมาณนี้แต่ผู้ในการเทคนิคไม่มีมาหลายปีแล้วนะครับตั้งแต่เอมิเนโลออกไปก็ยินดีต้อนรับสู่สโมสรเชลซีนะครับขอให้ทำงานทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับใช้คอนเนคชั่นในเครือเรดบูลของตัวเองให้เต็มที่นะครับก็ยินดีต้อนรับสู่สโมสรเชลซีด้วยส่วนตำแหน่งที่เชลซีจะต้องหาเพิ่มเติมหลังจากนี้นะครับถ้าเกิดดูจากตามข่าวเนี่ยหลักๆนะในเชิงบริหารก็คือผอ.กีฬาตอนนี้ผอ.เทคนิคได้แล้วทีมสเกาต์ทีมวางโครงสร้างอะไรต่างๆมีหมดแล้วเหลือผอ.กีฬาที่เป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่สำคัญเหมือนกันแล้วก็เรายังไม่ได้เห็นเชลซีแต่งตั้งหัวหน้าเชิงกายภาพหัวหน้าทีมแพทย์ซึ่งแฟนบอลเรียกร้องเหลือเกินเพราะว่าตั้งแต่ไปปลดหัวหน้า2คนเก่าออกไปเนี่ยอาการบาดเจ็บของเชลซีก็ไม่ดีขึ้นเลยมีแต่ซ้ำลงแย่ลงเจ็บกันง่ายเจ็บกันแบบโอ้โหบ่อยเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆ ก็อ่ะ3ตำแหน่งนี้นะครับ1นะฮะผอ.กีฬา2หัวหน้าทีมกายภาพ3หัวหน้าทีมแพทย์อันนี้คือตำแหน่งที่เชลซีต้องเร่งหาโดยเร็วที่สุดนะครับจากข่าวของวีเวลนะครับผ่านพ้นไปนะคริสโตเฟอร์วีเวลไปดูกันที่นี่ครับโอ้โหมาแบบเร่งด่วนนะครับเชลซีกำลังจะได้นักเตะใหม่ช่วงกลางดึกบ้านเรานะครับเดวิดออนสเตนแล้วก็เลียมทูมี่จากสื่อ The Athletic UK รายงานนะครับว่าเชลซีใกล้บรรลุข้อตกลงในการเซ็นสัญญากับอันเดรซานโตสมิดฟิลด์ดาวรุ่งของวาสโกดากามาทีมในลีกบราซิลนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังจะตกลงค่าตัวกับต้นสังกัดนักเตะได้แล้วถือเป็นการตัดหน้านิวคาสเซิลตัดหน้าแมนซิตี้ที่สนใจเหมือนกันแล้วก็เงื่อนไขส่วนตัวเนี่ยไม่น่ามีปัญหาด้วย
จากนั้นนะครับช่วงเช้ามืดครับฟาบริซิโอโรมาโน่ก็มาแหมตัดต่อรูปมาเรียบร้อยรายงานตรงกันครับบอกว่าเชลซีกำลังจะปิดดีลอันเดรซานโตสมาร่วมทีมได้สำเร็จคาดว่าจะเฮียวีโกในอีกไม่ช้าตอนนี้ข้อตกลงส่วนตัวใกล้ตกลงกันได้แล้วกำลังจัดการในขั้นตอนสุดท้ายอยู่ไม่ได้บอกว่าค่าตัวเท่าไหร่นะครับแต่ต้นสังกัดเนี่ยวาสโกดากาม่าเนี่ยจะได้เงินประมาณ 70% ของค่าตัวแสดงว่าคงมีเอเย่นเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นะครับนักเตะรายนี้ถามว่าเพิ่งมีข่าวกับเชลซีปุ๊บแล้วเตรียมเซ็นปั๊บไหมก็ไม่ถึงกับขนาดนั้นเพราะว่าถ้าใครตามช่องของผมเนี่ยนีซ่าคินเซล่าของ Evening Standard น่าจะเป็นนักข่าวสายเชลซีคนแรกๆนะครับที่รายงานว่าเชลซีสนใจแต่ว่าตอนนั้นมีข่าวบอกว่าไปแย่งกับทางปารีสแซงต์แชร์กแมงกันอยู่นะครับแต่ว่าแล้วก็ข่าวมันก็แบบเงียบหายไปประมาณ2อาทิตย์นะครับแล้วก็กลับมาใหม่อีกครั้งนึงเมื่อวานเนี่ยเห็นมีเริ่มมาใน Twitter แล้วก็สุดท้ายนะครับเดวิดออนสตีนมาฟาบริซิโอโรมาโน่มาบอกตรงกันว่าใกล้ที่จะปิดดีลคว้าตัวได้แล้วนะครับนักเตะคนนี้นะครับอันเดรซานโตสเนี่ยก็ไปเช็คมานะครับเป็นกองกลางเทคนิคดีนะครับการเอาตัวรอดพื้นที่แคบๆดีชอบพาบอลขึ้นหน้าสูง176 ซม.เล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางเลยนะดูแล้วก็ไม่ได้เป็นกลางรับไม่ได้เป็นกลางรุกอะไรขนาดนั้นนะครับเป็นเบอร์8เลยนะครับกับสโมสรเนี่ยฤดูกาลที่แล้วเล่นไป36นัดยิงไป8ประตูก็ไม่น้อยนะครับส่วนกับทีมชาติเนี่ยตอนติด U16 เล่น6นัดยิง2ลูกแล้วก็ตอนนี้เล่นกับทีมชาติบราซิล U20 อยู่นะครับ4นัดยิงไป2ประตูเช่นกันกระแสแฟนเชลซีในโลกโซเชียลค่อนข้างชอบกันครับเพราะว่าคนนี้แววดีแย่งกันหลายทีมสื่อบราซิลเขาก็ยกย่องว่านี่คือวันเดอร์คิดเลยนะเป็นเด็กเทพเลยนะเรียกว่ากองกลางดาวรุ่งของบราซิลเนี่ยคนนี้เป็นคนที่เนื้อหอมที่สุดคนนึงเลยนะครับแต่ก็มีแฟนบอลมาคอมเมนต์ว่าเฮ้ยระวังจะเป็นเหมือนลูคัสปิอาซอนนะกองกลางตัวรุกที่ไปเซ็นมาตอนนั้นแล้วก็สุดท้ายดับนะฮะแจ้งเกิดกับเชลซีไม่ได้แต่ก็มีคนมาแย้งว่าเฮ้ยไปเทียบกับแค่เปียซอนอย่างเดียวไม่ได้เอาออสการ์มาเทียบด้วยสิออสการ์นี่ก็ไปเซ็นมาจากนอกยุโรปถูกไหมแต่ว่าพอมาเล่นจริงๆก็เล่นได้ออสการ์ก็ได้เป็นตัวจริงของเชลซีด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะปังหรือเปล่าแต่ผมดูจากอายุแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ยังไม่เคยติดทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยอายุเพิ่ง18ใช่ไหมครับผมยังรู้สึกว่าอาจจะยังเร็วเกินไปนะครับที่จะดันขึ้นชุดใหญ่แบบทันทีนะครับน้องเพิ่งเกิดปี2004เองนะครับก็ตอนนี้บวกกันไปก็16 17 18ถูกไหมเพิ่ง18เนี่ยผมว่ายังเร็วเกินไปผมว่าถ้ามาเนี่ยมี2ออปชัน1ก็คือเอามาซ้อมชุดเยาวชนนะครับเล่นกับพวกเชซาเรคคาซาเดเนี่ยเล่นด้วยกันเลยนะครับเป็นกองกลางเบอร์8เหมือนกันด้วยแต่ว่าสไตล์ไม่เหมือนกันนะครับเชคาซาเดจะเป็นแบบลูกหนักเติมขึ้นไปยิงแต่ว่าอันเดรซานโตสเนี่ยจะเป็นสายเทคนิคนะครับสายเทคนิคซึ่งอะไรออปชันแรกอีกออปชันหนึ่งก็คือปล่อยยืมตัวนะครับเอามาเข้าสู่สโมสรแล้วก็ปล่อยยืมตัวก่อนไปหาประสบการณ์ลงเล่นอาจจะไม่ถึงขั้นต้องเป็นลีกลีกสูงสุดขนาดนั้นก็ได้ถ้าเกิดกลัวว่าจะเร็วเกินไปเพราะว่าเหมือนที่บอกไปอายุยังน้อยอยู่นะครับผมว่าน่าจะออกมาในมุมนี้แต่คิดว่าคงไม่น่าจะอยู่บราซิลต่ออีกปี2ปีนะครับถ้าเอาอยู่บราซิลต่อเต็มที่มากสุดก็อาจจะจบซีซั่นอารมณ์ประมาณนี้นะครับเพราะว่าด้วยอายุของเขาเนี่ย18แล้วเนี่ยมันสามารถเซ็นสัญญาอาชีพได้นะครับเซ็นสัญญาอาชีพได้เพราะฉะนั้นสามารถมายุโรปได้เลยนะครับก็รอคอนเฟิร์มรอเฮียวีโกอย่างเป็นทางการอีกทีแต่ว่าพักหลังโรมาโน่นี่เหมือนข้ามสเต็ปนะคือแต่ก่อนเนี่ยต้องเฮียวีโกก่อนแล้วค่อยตัดต่อรูปหลังๆมาเนี่ยเฮียวีโกซูนก็ตัดต่อรูปแล้วนะก็เตรียมยินดีต้อนรับกองกลางคนใหม่สู่เชลซีนะครับอันเดรซานโตสช่วงนี้เป็นช่วงที่เชลซีเน้นควานหาพวกนักเตะดาวรุ่งต่างๆเอามารวมกันในทีมมากมายก็เป็นหนึ่งในปรัชญาของกลุ่มเจ้าของสโมสรใหม่นะครับที่เอาตัวเด็กเทพๆอายุน้อยๆไว้ก่อนแล้วก็รอมันเก่งอนาคตใช้ยาวๆนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะครับจากข่าวของอันเดรซานโตสนะครับไปดูกันที่กองกลางตัวรับคนหนึ่งฮะของเรอัลโซซิดัดนะครับข่าวนี้มาจากไซมอนฟิลิปส์นะครับเป็นบล็อกเกอร์สายเชลซีซึ่งผมย้ำทุกครั้งนะครับว่าต้องกรองนะครับเพราะว่าไซมอนฟิลิปส์เนี่ยถ้าเป็นการแสดงความเห็นฟังได้แต่ว่าถ้าเป็นการรายงานข่าวเราไม่รู้ว่าแหล่งข่าวของเขาเนี่ยแม่นขนาดไหนนะครับไม่รู้ว่าแม่นขนาดไหนแต่ก็ลองฟังอยู่ต้องฟังหูไว้หูนะเขาบอกแบบนี้ครับบอกว่าเชลซีตอนนี้นะเริ่มมีการใช้ Data Analysis นะครับวิเคราะห์
จากทีมสตาฟชุดใหม่ไปเยอะแล้วนะครับเน้นว่าเฮ้ยคนไหนฝีเท้าเป็นยังไงสไตล์การเล่นเหมาะสโมสรไหมแล้วก็เชิงบุคลิกภาพด้วยล่าสุดครับหนึ่งในคนที่ดูจะแมชกับ Data ของทีมแมวมองเชลซีก็คือคนนี้ครับคนซ้ายนะมาร์ตินซูบิเมนดีนะครับของเรอัลโซเซดาดเล่นตำแหน่งกองกลางตัวรับนะฮะสถานการณ์ตอนนี้คือไม่ใช่เชลซีทีมเดียวที่สนใจแต่เชลซีตามจีบแล้วก็มีการติดต่อเอเย่นไปบ้างแล้วข่าวบอกว่าบาร์เซโลนาก็ชื่นชอบเหมือนกันครับแต่นักเตะเนี่ยมีค่าฉีกสัญญาแพงนะ50ล้านปอนด์รายงานบอกว่าแมนยูก็สนใจด้วยซึ่งแน่นอนว่าถ้าจะซื้อจริงๆเนี่ยข่าวบอกว่าอาจจะไม่ได้ถึงขั้นต้องฉีกสัญญาขนาดนั้นคือโอเคนักเตะในลาลิก้าสเปนหลายๆดีลนะมักจะต้องฉีกสัญญากันเยอะนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นต้องเป็นทุกดีลซึ่งข่าวบอกว่าน่าจะไม่ถึง50ล้านปอนด์หรอกแล้วก็เชลซีเนี่ยตำแหน่งเนี้ยเหมือนกับจริงๆก็ชื่นชอบโรมิโอลาเวียของเซาท์แฮมป์ตันนะครับแต่ว่าคนนั้นเนี่ยค่าตัวโดนโกงไป50ล้านปอนด์เชลซีก็เลยจะคุยกับซูบิเมนดี้ดูซิว่าเฮ้ยมันมีโอกาสที่จะถูกกว่า50ล้านปอนด์ไหมนะซูบิเมนดี้นะครับถ้าถูกกว่า50ล้านปอนด์เนี่ยก็อาจจะพิจารณาก็ได้นะครับไม่อยากได้กองกลางแบบราคาเกิน50ล้านปอนด์นะครับอันนี้น่าจะเป็นแผนที่แบบกะเอามามกราคมอะไรประมาณนี้นะอาจจะไม่ได้กระทบต่อช่วงซัมเมอร์ซัมเมอร์ฟิลิปส์ยังบอกด้วยนะครับว่าตั้งแต่คนนี้เนี่ยมาร์ตินซูบิเมนดี้เนี่ยเป็นกองกลางตัวรับสไตล์เดียวกับชาบีอลอนโซคือเน้นผ่านบอลจากแนวลึกคอยช่วยเพื่อนร่วมทีมซึ่งปีเตอร์โบสก็ไปเช็คสถิติมาเพื่อความชัวร์นะครับตอนแรกก็ตกใจอ่ะเป็นกลางรับ Deep Lying Playmaker สไตล์เดียวกับชาบีอลอนโซแต่ทำไมวางบนยาวต่อเกมน้อยมาก2ครั้งกว่าๆเองคีย์พาสต่อเกมก็น้อยมากเลี้ยงบอลก็น้อยมากซึ่งบางทีดูบอลมันก็ดูสถิติอย่างเดียวไม่ได้นะครับมันก็ต้องไปดูการเล่นประกอบผมก็เลยไปดูคลิปวิเคราะห์เพิ่มเติมมานะครับทำให้ทราบว่าอ๋อมันผมจากที่ดูการเล่นของเขามานะเขาไม่ได้เหมือนอลอนโซจ๋าขนาดนั้นคืออลอนโซเนี่ยโอ้โหเจ้าพ่อวางบอลยาวอลอนโซปีโลพวกนี้เจ้าพ่อวางบอลยาวคือนัดหนึ่งมันวางบอลยาว 5-6 ครั้งพวกนี้สายวางบอลยาวเปลี่ยนแกนขวางสนามเลยแต่ซูบิเมนดี้เนี่ยจากที่ผมดูนะผมว่าเวลาแกจ่ายบอลยาวแต่ละทีจะไม่ได้เล่นลูกโด่งจะเน้นผ่านบอลเรียดแรงแต่วิธีไกลแทนนะครับเข้าใจที่ผมสื่อไหมเป็น driven ground pass ใครเล่นฟีฟ่าน่าจะรู้จักคำนี้ดีนะครับ driven ground pass แบบส่งเรียดแรงแล้วให้บอลมันพุ่งไปไกลดีระยะทางเหมือนคุณวางบอลยาวแต่ไม่ค่อยโด่งเน้นเรียดพุ่งแรงส่งไปถึงเพื่อนนี่คือหนึ่งในสาเหตุที่ว่าทำไมสถิติวางบอลยาวต่อเกมมันถึงไม่เยอะนะครับมันถึงไม่เยอะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมว่าก็ไม่ได้เหมือนอลอนโซขนาดนั้นผมว่าในมุมผมเหมือนจอร์จินโญ่มากกว่านะครับจอร์จินโญ่ก็เป็นคนที่ผ่านบอลจากแนวลึกเหมือนกันแต่ก็จะไม่ใช่แบบโอ้วางบอลนัดหนึ่ง5 6 7ครั้งเหมือนพวกอลอนโซเหมือนพวกปีโลถูกป่ะนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นกองกลางตัวรับที่มีแววแล้วก็แย่งตัวกันเยอะนะครับก็บาร์เซโลน่าให้ความสนใจแมนยูให้ความสนใจแล้วก็ล่าสุดเป็นเชลซีที่ให้ความสนใจแต่จะสนใจจริงหรือไม่จริงก็ต้องรอดูไปก่อนเพราะว่ายังไม่เห็นนักข่าวสายเชลซีเทียร์สูงๆออกมารายงานแต่ว่าไซมอนฟิลิปส์เนี่ยก็แบบบางทีก็ลือแบบลือไปไกลบางทีบทจะแม่นก็แม่นเหลือเชื่อก็มีเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นผมว่าก็อย่าเพิ่งไปสบประมาทเขาผมให้กรองแต่ไม่ได้หมายความว่าให้ไปสบประมาทเขานะครับอาจจะแม่นก็ได้ใครจะไปรู้นะฮะจากกองกลางตัวรับครับมาร์ตินซูบิเมนดี้ครับไปดูกันที่นี่นะครับยอสโกกวาดิโอนอันนี้ก็ยังเป็นข่าวของไซมอนฟิลิปอยู่นะครับเขาใช้คำว่าซอสเลยนะเป็นแหล่งข้อมูลเลยนะครับถ้าเวลาแบบไม่ใช่เขียนคอลัมน์เนี่ยเขาจะใช้คำว่าซอสขึ้นมาเลยนะครับแต่ของซูบิเมนดี้นี่ใช้คำว่าเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะฮะเรื่องของยอสโกกวาร์ดิโอลเนี่ยเขาบอกว่าแม้จะมีหลายทีมตามจีบยอสโกกวาร์ดิโอลกองหลังของไลฟ์ซิกในตอนนี้แต่เชลซีเป็นทีมที่จริงจังที่สุดแล้วก็พยายามหนักสุดเหมือนเดิมพยายามคุยกับแอร์เบียนไลฟ์ซิกมาหลายสัปดาห์แล้วนะครับแถมนักข่าวสายบอลสเปนกับอิตาลีนะครับอย่างมาเตโอโมเรโตบอกว่าเชลซีเป็นทีมเต็งด้วยไซมอนบอกว่าคาดว่าการย้ายทีมเนี่ยซัมเมอร์มีโอกาสสูงมากกว่าแต่เชลซีพยายามจะผลักดันในเดือนมกราคมไปเลยไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเช่นอาจจะพยายามเซ็นเอามาใช้ตั้งแต่มกราคมเลยหรืออาจจะคล้ายๆกับคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูก็คือจองตัวล่วงหน้านะครับเซ็นไว้ก่อนแล้วก็ปล่อยให้เล่นต่อจนจบซีซั่นเพราะอะไรกลัวทีมอื่นมาแย่งนะครับกลัวทีมอื่นมาตัดหน้าแย่งแล้วก็ตอนนี้กำลังคุยกับเอเย่นคุยกับแอร์เบียนไลซิกเรียกว่าตามตื้อสุดๆนะครับพยายามทำข้อตกลงให้สำเร็จ
ตัวนักเตะเองเนี่ยก็เหมือนกับกระตือรือร้นเรื่องอนาคตเหมือนกันนะเขารู้ดีครับว่ามีหลายสโมสรให้ความสนใจแล้วก็รู้ดีว่าเชลซีตามจีบแบบไม่ลดละความพยายามด้วยเชลซีมองกวาร์ดิโอลว่าเป็นนักเตะที่ยืดหยุ่นนะครับถ้ามาอยู่กับเชลซีเนี่ยถ้าโค้ชเล่นแผนหลัง3ก็เล่นได้ถ้าจะเล่นหลัง4เหมือนทีมชาติโครเอเชียก็เล่นได้เรียกว่าไม่มีปัญหาหลัง3หลัง4อะแดปต์ได้หมดนะครับเหมาะที่จะเป็นตัวแทนซิลวาที่อายุเริ่มเยอะแต่เชลซีก็ยังไม่ได้แบบจะไปซื้ออย่างเดียวนะไซมอนฟิลิปส์บอกว่าถึงจะอยากได้ยอสโกกวาร์ดิโอลแต่พวกกองหลังดาวรุ่งแววดีที่มีอยู่เนี่ยอย่างเจ้าหนูลีวายโควิลเนี่ยเหมือนกับเชลซีก็พร้อมที่จะให้โอกาสอยู่เหมือนกันนะไม่ได้แบบว่ารีบตัดความเป็นไปได้ที่จะลองปั้นนักเตะดูนะครับแต่ว่ากวาร์ดิโอลคือตัวหลักที่อยากจะได้ตัวมากๆนะครับผมว่าก็ต้องแย่งกันเยอะนะครับแย่งกันหลายทีมนะครับมาดริดสนใจแมนซิตี้สนใจสเปอร์สนใจแย่งกันเยอะแล้วยิ่งฟอร์มดีในบอลโลกตัวเนี้ยโหเนื้อหอมแบบสุดๆเลยนะครับก็เดี๋ยวต้องมาดูว่าใครจะเป็นผู้ชนะในดีลนี้นะครับก็ถ้าได้มานะครับผมว่าเวิร์กผมเห็นด้วยกับแฟนเชลซีต่างประเทศหลายๆท่านที่เขาบอกว่ากวาร์ดิโอลเป็นกองหลังที่แกะเพรสซิ่งดีมากนะครับพาบอลขึ้นหน้าดีมากแล้วก็เชลซีฝั่งขวามีริสเจมส์แล้วที่เป็นวิงแบ็กกราบซ้ายนะครับก็อยากมีไม่วิงแบ็กก็เซนเตอร์ตัวซ้ายสักคนนึงที่สามารถขึ้นเกมดีๆซึ่งกวาร์ดิโอลเป็นหนึ่งในนั้นซึ่งผมว่าน่าสนใจนะครับขอให้ได้ตัวแล้วกันนะฮะก็เอ็นกุนคูไหนๆก็เตรียมย้ายมาอยู่เชลซีแล้วก็กล่อมเพื่อนเองมาด้วยกล่อมมาหน่อยนะแวนเนอร์เอเย่นแวนเนอร์เนี่ยถึงจะย้ายออกไปแล้วแต่ความสัมพันธ์กับเราก็ยอดเยี่ยมบอกหน่อยสิว่าอยู่เชลซีเป็นยังไงการเป็นอยู่นะไม่ต้องเอาเรื่องของการยิงประตูนะเอาความเป็นอยู่นะให้แวนเนอร์ช่วยกล่อมหน่อยนะครับจากเรื่องของกวาร์ดิโอลครับไปอัปเดตอาการบาดเจ็บนักเตะเราหน่อยนะครับเอาอาร์มันโดโบโรยาก่อนนะครับก็ผ่าตัดไปแล้วนะครับโพสต์ลง IG นะครับบอกว่ายินดีที่จะได้แจ้งว่าการผ่าตัดผ่านไปด้วยดีตอนนี้ก็เป็นเวลาที่จะพักฟื้นร่างกายเพื่อเตรียมตัวเริ่มต้นใหม่ขอบคุณทุกคนที่ส่งข้อความมาให้กำลังใจด้วยนะครับก็กลับมาอีกทีก็คงเป็นปรีซีซั่นฤดูกาลหน้าเลยนะครับซีซั่นนี้น่าจะอดเล่นละนะครับเพราะว่าเจ็บ ACL เนี่ยกล้ามเนื้อเอ็นไขว้หน้าหัวเข่าฉีกขาดเนี่ยมันก็พักอย่างต่ำๆก็ครึ่งปีคนมาอวยพรกันเต็มอยู่เหมือนกันครับลีปาร์เกอร์เนี่ยเป็นพิธีกรเชลซีทีวีก็มาคูคูเรย่ามาเชลซีก็มาครับคัมแบ็กสตรองเกอร์อาร์มันโดนะครับฟาบิซิโอโรมาโน่ก็มาจอห์นเทอร์รี่ชาโลบาเบนชิวเวลโอบาเมยองโอมารีฮัตชินสันลูอิสฮอลโอมากันเพียบแม้กระทั่งเจมี่เรดแนปยังมาฮาวิเวลก็มาโอ้โหคนมาอวยพรกันเต็มที่ขอให้หายไวๆนะครับสำหรับอาร์มันโดโบโรยานะครับส่วนเวสซี่โฟฟาน่าครับมีรายงานจากฟาบริซิโอโรมาโน่ครับบอกว่าเจ็บไม่ได้หนักนะครับน่าจะพักประมาณ 3-4 สัปดาห์นะครับแต่ว่าโอ้โหสำหรับผมว่าก็นานนะ 3-4 สัปดาห์นะครับผมว่านานเพราะว่าอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็พักไปหลายเดือนแล้วไงใช่ไหมตั้งแต่ช่วงก่อนบอลโลกแล้วก็บอลโลกจบไปก็เหมือนกับจะหายกลับมาแล้วก็ดันไปเจ็บซ้ำจากเกมอุ่นเครื่องที่ผมรายงานเมื่อวานอีกซึ่งถ้า 3-4 สัปดาห์จริงๆเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาดูหน่อยสิว่าพลาดกี่นัดเราตีเป็น4สัปดาห์ไว้ก่อนแล้วกันนะครับก็ไอเกมที่จะเจอกับทางบอนมัดวันที่27เนี่ยก็พลาดไปแน่ๆนัดหนึ่งนะครับแล้วก็เรานับไปนะวันนี้วันที่224สัปดาห์ก็เดือนหนึ่งนะครับไปดูวันที่22เดือนหน้าก็ดูจากโปรแกรมแล้วน่าจะพลาด1 2 3 4 5 6 7ประมาณ7นัดเลยนะ6ถึง7นัดเลยซึ่งผมถึงมองว่า 3-4 สัปดาห์ที่ว่าเนี่ยมันก็6ถึง7นัดในเวอร์ชั่นพรีเมียร์ลีกปีบอลโลกกลางซีซั่นนะครับต้องให้ทำความเข้าใจแบบนี้ว่าพอมันมีบอลโลกมากลางซีซั่นเนี่ยช่วงก่อนจะเบรกไปเตะบอลโลกมันก็เตะกันถี่แล้วแล้วพอมีบอลโลกมากลางซีซั่นอีกเนี่ยมันเตะกันเดือนนึงเนี่ยใช่มั้ยครับหลังจากนั้นก็จะเตะกันถี่เพื่อให้จบฤดูกาลได้ตามเวลาที่กำหนดเอาไว้เพราะฉะนั้นมันจะมีจำนวนเกมเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายในช่วงนี้ก็พลาด 6-7 นัดผมเลยมองว่าก็ไม่น้อยนะคือ 3-4 สัปดาห์ก็ไม่ได้ฟังเหมือนนานแต่ถ้าเกิดดูเป็นจำนวนเกมก็ถือว่าพลาดไปหลายนัดเหมือนกันก็หายไวๆนะครับโฟฟาน่าขอหายเลิกเจ็บเรื้อรังได้แล้วนะครับกลับมาฟิตสมบูรณ์ได้แล้วรอชมฟอร์มการเล่นอยู่นะสำหรับโฟฟาน่านะครับปิดท้ายกันที่โรมันอับราโมวิชนะครับคนถามถึงกันเยอะว่าตอนนี้เสี่ยหมีเป็นยังไงอ่ะอัปเดตให้นะครับมีข้อมูลจากเฮอริเอตนะครับอันนี้เป็นไม่ใช่เขาเรียกว่าไงไม่ใช่แหล่งข่าวไม่ใช่หนังสือพิมพ์แต่เป็นแมกกาซีนนะครับในตุรกีเขารายงานว่าโรมันอับราโมวิชนะครับเตรียมทำธุรกิจ
ตรียมตั้งถิ่นฐานนะฮะซื้อบงซื้อบ้านในเมืองอิสตันบูลประเทศตุรกีนะครับตอนนี้เรือยอช4ลำที่เสี่ยหมีเป็นเจ้าของนะมูลค่ารวมเนี่ย 1,200 ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยจอดอยู่ที่อิสตันบูลแล้วนะครับอยู่ที่ตุรกีเรียบร้อยนอกจากนี้รายงานยังบอกว่าเสี่ยหมีเล็งซื้อทีมฟุตบอลในตุรกีด้วยอยากซื้อทีมใหญ่ๆในตุรกีไปเลยกำลังพิจารณาอยู่ว่าทีมไหนน่าสนใจบ้างสื่อเจ้านี้ยังบอกด้วยนะครับว่าหลังจากเจอปัญหาไปเยอะเรื่องการเมืองเนี่ยทรัพย์สินล่าสุดของเสี่ยหมีเนี่ยมีประมาณ 14,500 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับตีเป็นเงินปอนด์ก็ 12,000 ล้านปอนด์นะครับตีเป็นเงินไทยก็ 5,400 ล้านบาทนะครับถามว่า 12,000 ล้านปอนด์เยอะไหมให้เทียบแบบนี้ท็อตโบลี่ซื้อเชลซีมา 2,500 นะครับท็อตโบลี่กับเพื่อนนะกับกลุ่มเพื่อนๆ เขาเนี่ยซื้อมา 2,500 แล้วก็มีเงินการันตีลงทุนอีก 1,500 รวมเป็น 4,000 คุณชนะเป็น 2,500 ก็ได้คุณชนะเป็น 4,000 ก็ได้ของเสี่ยหมีเนี่ยก็จะมีประมาณ 12,000 อันนี้คือเงินที่เสี่ยหมีมีแต่อันนี้คือเงินทั้งหมดที่มีแล้วก็ยังไม่รู้นะครับว่ามาถึงตัวเขาจริงๆครบหรือยังเพราะว่าก็โดนยึดทรัพย์โดนอายัดทรัพย์ไปเยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็สำหรับคนที่มีคนถามเข้ามาเยอะครับมีโอกาสกลับมาซื้อเชลซีไหมผมต้องเรียนตามตรงว่าฟุตบอลทุกอย่างมันไม่แน่ไม่นอนแต่ในเวลาอันใกล้เนี่ย5ปี10ปีเนี่ยผมว่ายากนะครับทางเดียวที่จะคาดหวังให้เสี่ยหมีกลับมาซื้อเชลซีได้ก็คือต้องให้เขาพ้นจากมลทินทุกอย่างต้องให้เรื่องกระแสการเมืองทุกอย่างมันเงียบทุกอย่างมันกลับมาเป็นปกติรัฐบาลอังกฤษต้องเลิกต่อต้านเขาก่อนมันถึงจะมีโอกาสไงแต่ว่าตอนนี้ผมว่ายากให้ตีไปยังต่ำๆเลย 5-10 ปีแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเสี่ยหมีที่เขาทำเชลซีไว้ซักเซสมากๆแล้วเนี่ยเขารักเชลซีเหมือนเดิมแน่นอนแหละแต่เขาจะอยากกลับมาเทคโอเวอร์อีกรอบหนึ่งไหมอันนี้เราไม่ทราบนะครับแล้วก็มีคนถามด้วยว่าทำไมถึงไปอยู่กับตุรกีได้ง่ายๆครับเขาบอกว่าตุรกีเนี่ยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศนะครับที่ไม่ได้ใช้มาตรการคว่ำบาตรผู้มีอำนาจชาวรัสเซียทำให้เสี่ยหมีเนี่ยใช้ชีวิตในตุรกีได้ตามปกตินะครับดูทรงแล้วก็ตอนนี้ตั้งหลักปักฐานอยู่ที่ตุรกีนะครับถ้ามันมีข่าวอัปเดตใหญ่ๆอะไรแบบเนี้ยเกี่ยวกับเสี่ยหมีเดี๋ยวผมเอามาฝากเพราะว่ายังไงซะเขาก็เป็นคนที่ทำให้เราประสบความสำเร็จแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ยังคิดถึงโรมันอับราโมวิชอยู่นะครับก่อนจากไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอีกครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นยาแก้ไอตาขันตีแล้วก็ยาถ่าย123ไปอุดหนุนกันได้เลยนะครับขอลาแอควิตามินลดสิวสุดแพทย์บอกมาจากช่องปิตบมีโปรโมชั่นพิเศษมอบให้ด้วยสิงห์เวิลด์ออฟฟุตบอลนะครับไปกดไลค์แฟนเพจกันได้บอลจะกลับมาเตะและเตรียมไปลุ้นเสื้อเชลซีของแท้กันได้นะครับแล้วก็Suzuki นะครับ New Ertiga Smart Hybrid ใช้ดีจริงๆนะครับไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศเลยนะครับช่วงนี้ปีเตอร์โบ๊ทขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมกันสวัสดีครับบ๊ายบาย